โอ้สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเราบุญก็ต่อครับกับ 30mm นะครับเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะดูเลยครับคือนี่เลยครับ Customized Weapon Witchcraft Weapon นะครับอาวุธในรูปแบบธีมของแม่มดนั่นเองซึ่งอาวุธเหล่านี้ครับจะเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการรีวิวเลยครับผมโอเคพอชั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับสองกล่องครับนี่ครับ Customized Weapon Witchcraft Weapon นะครับอาวุธธีมของแม่มดครับมีตั้งแต่ดาบมีโล่มีเคลียวต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เป็นการผสมระหว่างเคลียวพาแล้วก็พาธรรมดาครับผมรู้สึกว่ากล่องนี้เข้าออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าให้เคลียวพามาเล่นด้วยนะครับผมแบบนี้เนอะสามารถประกอบได้หลากหลายแบบเลยนะครับเป็นแบบนี้เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของข้างในก่อนครับของข้างในครับผมไม่นับตัวหุ่นนะครับให้มาเท่านี้เลยนะครับมีต้องบอกว่าค่อนข้างหลากหลายมากเรามาดูกันทีละชิ้นแล้วกันเนอะอย่างแรกครับให้มือมา2อันนะครับมือครับจะเป็นแบบแบบนี้นะครับคือเป็นมือสำหรับการใช้เวทมนต์โดยเฉพาะเราสามารถนำพาร์ตต่างๆครับเช่นพาร์ตวงเวทตรงนี้ครับมาติดตั้งได้นะครับหรือสามารถนำพาร์ตโล่ตรงนี้ครับมาติดตั้งในรูปแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมต่อไปเป็นมือสำหรับการใช้ในการไรเวทมนต์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ส่วนของพาร์ตอาวุธครับให้มาค่อนข้างหลายแบบเลยนะอย่างแรกครับมีในส่วนของตัวด้ามจับอาวุธมานะครับเป็นด้ามจับคาถาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็สามารถตีอาวุธได้2ปลายนะครับนะครับก็มาในโฟกัสโอเคตัวคาถาตัวนี้ครับเป็นแบบที่สามารถติดอาวุธได้2ปลายครับคือข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับเราสามารถเล่นได้ตามใจชอบนะทำอาวุธ2มือได้หรือบันไดครับมีระบุไว้ในข้อต่อใบประกอบนะครับว่าเราสามารถตัดตรงนี้ออกได้นะครับก็คือตัดข้างตรงนี้ออกเนี่ยเพื่อทำเป็นอาวุธคู่ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยแต่ผมคงไม่ตัดนะครับแล้วก็ส่วนของพาดอาวุธครับให้มาตั้งแต่ในส่วนของคาถาจอมเวทนะครับอันนี้จะเป็นแซ่นะครับแล้วก็ดาบบีมครับ2แบบซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเคียวมาให้นะครับแล้วก็มีด้ามจับให้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาทำการติดอาวุธให้กับหุ่นกันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ครับเราติดให้กับตัวสปินนาเตียแอสซัสซินไทป์นะครับก็ขอทำการถอดอาวุธออกก่อนแล้วกันนะครับโอเคแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการถือก็ง่ายมากครับเราดึงมือออกแบบนี้ครับแล้วก็นำตัวนี้มาติดนะครับซึ่งการติดครับติดได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกคือใส่ไปแบบนี้นะครับคือถือบนสุดถือข้อกลางหรือถือข้อล่างสับถือ2มือนะอันนี้ผมจะถือมือเดียวเพราะงั้นเราขอถือเป็นข้อกลางนะครับชุบๆเดี๋ยวผมใส่กลับแป๊บหนึ่งโอเคการถือคาถาก็เป็นอันเสร็จสิ้นเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพราะงั้นเนี่ยถัดไปเราต้องทำการใส่อาวุธกันทีละแบบนะครับอย่างแรกสุดเรามาดูส่วนของคาจอมเวทกันก่อนดีกว่านะครับคาจอมเวทครับก็ใส่แบบนี้เลยชุบแล้วก็สามารถนำพาสเซได้สองแบบครับแบบแรกจะเป็นในส่วนของตัวลูกกลมๆตรงนี้นะครับใช่ผมเดาก็น่าจะเป็นเหมือนกับคาถาจอมเวทสำหรับการใช้เวทโจมตีโดยเฉพาะนะครับว่ายิงแสงปิ้วๆๆๆออกไปได้นะครับหรืออีกรูปแบบนึงครับเราสามารถดึงตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมดึงเกินแป๊บนึงนะครับดึงลูกกลมๆตรงนี้ออกนะครับแล้วก็นำในส่วนของตัวที่เป็นลูกคริสตัลใส่ลงไปแทนนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นคาถาจอมเวทสำหรับใช้ยิงเวทอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเวทไฟเวทสายฟ้าอะไรอันนี้จินตนาการกันได้ตามใจชอบเลยนะครับยิงปิ้วๆออกไปเนอะแล้วก็อันนี้เป็นคาถาจอมเวทครับหรือถ้าเกิดสมมติเราอยากเปลี่ยนฟิลครับเอาเป็นคาถาฮิลก็สามารถนำพาร์ทนี้ครับมาใส่เข้าไปได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมดึงตรงนี้ออกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะค่อนข้างแน่นนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าผมสามารถดึงออกได้โอเคเรียบร้อยนะครับก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็นำพาร์ทเหล่านี้มาใส่ครับก็จะเหมือนกับเป็นคาถาของสายฮิวเลอร์แทนนะครับนับราสาซิเอ็มครับเรามีหุ่นฮิวเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่หุ่นฮิวแบบเข้าไปซ่อมเลยครับแต่เป็นหุ่นที่ใช้เวทฮิวนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับซาซิเอ็มครับจากหุ่นที่เป็นหุ่นสายเรียวนะครับปัจจุบันนี้ได้มีหุ่นสายจอมเวทขึ้นมาแล้วแล้วก็สามารถใช้เวทมนต์ฮิลสามารถใช้เวทสายฟ้ายิงใส่อีกฝ่ายได้ด้วยนะครับเอาจริงๆเลยคือผมอยากรู้มากนะครับว่าคาถาจอมเวทแบบนี้ครับถ้าเกิดโผล่ในเรื่องหรือโผล่ในเกมจริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับใช้ยิงเวทจริงๆไหมหรือว่าเป็นการเหมือนกับจำลองเวทมนต์ขึ้นมาเฉยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวใส่กลับเข้าไปก่อนชึบแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเราก็สามารถใช้เป็นอาวุธประชิดได้เช่นสามารถใส่เคียวเข้าไปแบบนี้นะครับชึบเท่านี้หุ่นของเราครับก็จะถือเป็นอาวุธในรูปแบบของเคียวแทนแล้วนะครับถามว่าตัวนี้เคียวค่อนข้างดูดีไหมแต่ว่าเป็นเคียวที่เหมือนกับเคียวแม่มดค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็สามารถถือ2มือได้ถ้าเกิดอยากถือนะครับผมก็ค่อนข้างเข้ากับหุ่นมากเลยแต่นี้ผมมองว่าเคียวตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดให้หุ่นตัวอื่นถืออาจจะเข้ามากกว่าก็ได้เช่นกันนะครับแบบนี้เนอะเขียนที่นี่อาวุธถัดไปนะครับหนึ่งออกก่อนสมมติเราจะเป็นแม่มดก็ถือแซ่แบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแต่ผมว่าแซ่มันดูรู้สึกประหลาดๆไปนิดนึงนะมันย้วยๆแล้วก็เหมือนกับบีมโค้งแปลกๆนะครับถามว่าอันนี้แซ่อาจจะเป็นอาวุธที่ผมไม่ชอบที่สุดในกล่องนี้แล้วก็ได้นะครับเนื่องจากว่าอาวุธเนี่ยมันดูหน้าตาประหลาดมากนะครับผมทีนี้ไปอย่างถัดไปนะครับอันถัดไปครับเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบครับคือนี่เลยครับอาวุธหลุดหรอแป๊บนึงนะครับ
นี่ครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นหอกแสงนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเมนูที่ผมต้องบอกว่าค่อนข้างชอบแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างเท่มากเลยนะครับสำหรับตัวหอกแสงตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเอฟเฟกต์พาดครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สะท้อนแสงออกมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับอีกอันนึงครับคือดาบแสงนะครับใส่แป๊บนึงผมใส่ไม่ครับโอเคเข้าแล้วอันนี้เป็นดาบแสงนะครับซึ่งโอเคดาบเนี่ยครับถามว่าสวยไหมดาบค่อนข้างสวยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ารู้สึกแปลกไปนิดนึงเนื่องจากว่าหอกคาถาเนี่ยครับมันค่อนข้างใหญ่เนอะแต่ดาบเนี่ยครับปลายมันค่อนข้างเล็กผมก็มองว่าถ้าเกิดจะให้ถือดาบเนี่ยอาจจะเป็นติดกับพาร์ทอื่นแทนดีไหมถึงจะสามารถสวยมากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าพอเป็นแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าอันมันสั้นไปนะครับหรือจะตัดตรงนี้ออกมาใส่ก็ได้เช่นกันนะครับผมเป็นแบบนี้เนอะโอเคอันนี้ตัวคาถาครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมติดเข้าไปแป๊บนึงชึบอ่ะทีนี้ลูกเล่นถัดไปครับแน่นอนว่าเรามาเล่นส่วนของตัวมือกันดีกว่านะครับตัวมือครับแน่นอนว่าก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยครับคือเดี๋ยวผมใส่มือผิดข้างต้องเป็นข้างนี้สิชุบแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนำเอฟเฟกต์พาร์ทครับมาใส่ในมือได้เลยนะครับแบบนี้เป็นเหมือนกับกำลังกลางโล่เวทมนต์หรือกำลังไล่เวทอยู่นะครับหรือเราจะสามารถนำโล่ตรงนี้ครับมาประกบอีกชั้นหนึ่งนะครับชุบให้แกเหมือนกับเป็นเหมือนกับอะไรดีเป็นโล่เวทมนต์นะครับประมาณนี้หรือเป็นบีมชิลก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับผมแน่ใจว่าเวทมนต์ตัวโล่เนี่ยครับก็สามารถนำปฏิทินพาร์ทอื่นของตัวหุ่นได้ด้วยเช่นกันนะครับแบบนี้นะเช่นสมมติผมดึงโล่ออกมาก่อนนะครับดึงยากนิดนึงตึ๊บๆโอเคแล้วผมนำแบ็คแพคหุ่นตัวนี้ถอดออกใช่ไหมครับแล้วผมก็นำพาตัวนี้ใส่เข้าไปจึ๊บเท่านี้ครับก็จะเหมือนกับว่าหุ่นเนี่ยใช้เป็นเหมือนกับบูสเตอร์เวทมนต์แทนหรือแบบคิงเกนเนอร์แทนอะไรแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะครับใส่แบบนี้ปุ๊บก็จะมาเป็นชิ้นส่วนหลุดชิ้นส่วนหล่นสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันกับหุ่นที่กำลังใช้พลังเวทในการขับเคลื่อนแบบนี้นะครับหรือฝั่งตรงนี้นะครับเห็นไหมที่เป็นฝั่งของอีกจุกนึงผมว่าสามารถใส่อีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยแล้วก็สามารถนำพานนี้ครับใส่เข้าไปหมุนแบบนี้เนอะแล้วก็นำดาบครับมาใส่อีกฝั่งหนึ่งให้กลายเป็นอาวุธคู่ก็ได้เช่นกันนะเพราะงั้นการเล่นพาร์ทนี้เขาบอกว่าค่อนข้างหลากหลายครับอาวุธสามารถเล่นได้หลายแบบนะครับพาร์ทต่างๆก็สามารถนำมาติดหุ่นได้ตามใจชอบเลยเขาเลยรู้สึกว่าพาร์ทนี้เขาเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าจะเล่นกับสปินเอาแต่อัสซินท้ายอย่างเดียวครับเราสามารถนำไปเล่นกับหุ่นตัวอื่นได้ด้วยนะครับเช่นนำไปติดกับรับบี้ออดหรือนำไปติดกับหุ่นตัวอื่นก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้ตามใจชอบได้เลยนะครับเรียกรูปแบบนึงครับที่ผมคิดได้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับว่าพาร์ทดาบตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับมันสั้นนิดนึงนะเพราะงั้นสิ่งที่เราจะทำครับคือนี่ครับผมจะนำพาร์ทนี้มานะครับพาร์ทนี้คือพาร์ทอะไรพาร์ทนี้คือพาร์ทสนับมือนะครับที่ให้มากับหุ่นทั่วไปเลยเราสามารถนำตัวพาร์ทบีมาติดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเราเอาหุ่นถือแบบนี้เท่านี้ครับก็จะเหมือนกับหุ่นเนี่ยกำลังใช้งานบีมเซเบอร์อยู่เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับนับราซาซิเอ็มครับไม่ได้มีแค่อาวุธจอมเวนนะครับแต่เทคโนโลยีซาซิเอ็มครับตอนนี้ก้าวไกลไปถึงว่าสามารถใช้เป็นบีมเซเบอร์ได้แล้วนะครับผมเป็นคู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสมมติผมจะให้อลังการหน่อยก็ตรงนี้ย้ายมาฝั่งนี้ชึบแล้วก็ตรงนี้เป็นคาถาจอมเวทแบบนี้ชึบประมาณนี้นะครับเท่านี้ผมก็สามารถทำได้เช่นกันนะเป็นแบบคาถาจอมเวทอลังการนะครับติดบีมหลายๆอันแล้วก็แบบถือบีมเซเบอร์แบบนี้หรือสามารถถือโล่อะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะครับเพราะงั้นอาวุธชิ้นนี้ครับลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีพาร์ทอื่นด้วยเนี่ยก็สามารถนำมาเล่นเพิ่มเติมได้อีกนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับอาวุธที่สามารถเล่นได้เยอะขนาดนี้นะครับจริงๆพาร์ทนี้เนี่ยเราก็หาที่ติดได้อีกเพิ่มอีกนะครับถ้าเกิดอยากติดกันนะโอเคครับผมก็จะมานี่ครับกับอาวุธ Witchcraft Weapon นะครับซึ่งจริงผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ Witchcraft Weapon ครับแต่มันคืออาวุธที่เราสามารถเล่นได้หลายแบบหลากหลายสไตล์มากเลยนะครับมันสามารถ Mix Match กันได้ตามใจชอบครับเอาพาร์ทนี้ไปติดตรงนี้เอาพาร์ทอื่นมาติดตรงนี้อาวุธสามารถสลับกันไปมาได้หรือเราสามารถนำตัวอาวุธตัวพาร์ทเอฟเฟคพาร์ทเนี่ยครับไปติดกับอันอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะส่วนที่ตรงนี้นี่ครับที่เอาพาร์ทไปติดกับอันอื่นเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะเนื่องจากว่าไอ้พาร์ทพวกเนี่ยครับเป็นพาร์ทที่ผมไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรเนื่องจากอาวุธผมหมดแต่ว่าพอมีตัวนี้มาครับมันมีอาวุธเหลือไงผมก็สามารถนำพาร์ทเอฟเฟกต์พาร์ทพวกนี้ไปติดกับอาวุธเสริมที่มันเหลืออยู่ก็สามารถทำเป็นอาวุธใหม่ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยครับกับพาร์ทนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างสวยนะครับเรื่องต่างๆของตามพาร์ทเนี่ยครับแต่ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะและเคลียร์พาร์ทก็ค่อนข้างสวยด้วยรวมถึงตัวนี้ครับราคาไม่แพงแล้วก็ชิ้นส่วนนี้ให้มาค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเรื่อยๆครับ
ับก็คือการดิวประจำวันนี้ครับกับอาวุธของ 30mm ในรูปแบบของ Witchcraft Weapon นะครับอาวุธของแม่มดนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับสามารถติดเป็นบูสเตอร์ติดอาวุธได้หลายแบบเอาไปติดหนึ่งได้ด้วยหรือสามารถติดตามตัวหุ่นในตาต่างๆก็สามารถทำได้เช่นกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะดูน่าสนใจมากเลยนะครับกับอาวุธชิ้นนี้นะครับผมเป็นแบบนี้เนาะโอเคครับแล้วก็การดิวประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเดี๋ยวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย